จดีย์องค์ที่สองได้สร้างขึ้นบริเวณหน้าวัดเป็นเจดีย์ทรงไทยใช้วิธีการสร้างด้วยการถือปูนภายในวัดเจดีย์หอยนอกจากความแปลกของเจดีย์ที่สร้างมาจากเปลือกหอยแล้วยังเป็นแหล่งธรรมะที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่มีความแปลกไว้อีกหลายอย่างซึ่งประกอบไปด้วยปู่หอยแม่ย่าหอยลอยน้ำคือเปลือกหอยที่มีสภาพทับถมกันอยู่ใต้ผิวโลกนานนับหลายล้านปีจนมีสภาพกลายเป็นหินและคงจะไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเปลือกหอยนางลมยักษ์ที่ลอยน้ำได้แต่ด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อจึงทำให้ได้พบสิ่งมหัศจรรย์นี้หอยนางลมยักษ์มีมากที่สุดในโลกอายุ8ล้านปีน้ำหนัก1กิโลกับ4ขีดลอยน้ำได้หมายความประวัติของการเป็นมาหมายความที่ลอยน้ำคือชื่อปู่หอยแม่ย่าหอยอาตมาได้เกิดนิมิตก็ปู่หอยแม่ย่าหอยเนี่ยคือมีอยู่ประมาณ5ตัวเท่านั้นเองในวัดที่เปลือกหอยนางรมมีมากแต่หมายความที่ลอยน้ำนั้นมีอยู่5ตัวเท่านั้นเองชื่อว่าปู่หอยแม่ย่าหอยลอยน้ำได้เปลือกหอยนางรมยักษ์มีมากที่สุดในโลกลอยน้ำให้คุณโยมได้ดูณโอกาสแบบนี้เปลือกหอยที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยลอยน้ำได้แต่เปลือกหอยที่ตัวเล็กที่สุดอันนี้คือจิ๋วที่สุดหมายความว่าลอยน้ำไม่ได้จมทั้งหมดพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณและสิ่งของที่หาดูได้ยากแห่งนี้นอกจากจะมีหอยนางรมยักษ์ที่ขุดพบแล้วยังมีซากกระดูกปลาวาฬโบราณซากหอยแครงซากหอยสังอีกเป็นจำนวนมากที่ขุดพบณที่เดียวกันนี้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีหอยมือเสือยักษ์ที่มีขนาดใหญ่โตเป็นเม็ดและคล้องอธิษฐานทองเหลืองที่ไม่ต้องตีเพราะเพียงแค่ลูกเบาๆก็มีเสียงดังกังวานได้บ่อหอยวังปลาคือบ่อที่หลวงพ่อได้ขุดแล้วเจอเปลือกหอยนางลมยักษ์เป็นจำนวนมากด้วยบรรยากาศแห่งความสะอาดสดใสของธรรมชาติตรงบริเวณบ่อที่ขุดนั้นปัจจุบันหลวงพ่อได้ปรับปรุงทำเป็นศาลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำบุญได้พักผ่อนหลวงพ่อจึงเรียกบริเวณนี้ว่าบ่อหอยวังปลาซึ่งหลวงพ่อก็ยังได้นำพันปลาหลายๆชนิดมาปล่อยไว้ให้ญาติโยมได้มานั่งพักผ่อนและซื้ออาหารเลี้ยงปลาในบ่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยThank you.
ทธรูปปางนาคปกขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง99นิ้วเศียรพญานาคเป็นพระประจำวันเสาร์หลวงพ่อได้สร้างตามนิมิตว่าพญานาคได้มาขอให้สร้างประดิษฐานอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์อันเป็นสถานที่ซึ่งพระภิกษุสามเณรแม่ชีและฆราวาสใช้เป็นที่ทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าหลวงปู่ฤาษีนารายณ์ประดิษฐานอยู่ใกล้กับศาลาอเนกประสงค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์แรกที่ผู้เดินทางเข้าไปในบริเวณวัดจะได้พบเห็นและนมัสการหลวงปู่ฤาษีนารายณ์องค์นี้หลวงพ่อท่านไม่ได้สร้างเองแต่มีผู้นำมาถวายคือวันหนึ่งหลังจากได้สร้างวัดเป็นเวลา1ปีก็มีผู้คนกลุ่มหนึ่งนำรถบรรทุกหลวงปู่มาถวายให้กับหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อได้รับไว้ตามประสงค์พร้อมกับเรียกลูกศิษย์จัดเตรียมสำรับกับข้าวมาต้อนรับผู้มาเยือนตามธรรมเนียมของวัดแต่พอจัดสำรับเสร็จปรากฏว่าไม่รู้ผู้คนกลุ่มนั้นหายไปไหนกันหมดจึงเป็นที่เล่าขานกันว่าองค์หลวงปู่ฤาษีนี้เทวดาท่านนำมาถวายให้เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองวัดเจดีย์หอยปู่หมอชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งตามตำนานพุทธประวัตินั้นท่านเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปู่หมอชีวกโกมารพัฒน์นี้เองที่ท่านได้เข้าสู่นิมิตฝันของหลวงพ่อตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กมีอายุเพียง12ปีเพื่อบอกตัวยารักษาโรคให้หลวงพ่อในเวลานั้นจึงเป็นเหตุผลดลใจให้หลวงพ่อเกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาและมีเจตนารมณ์แรงกล้าที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องว่านยาสมุนไพรเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้เจ็บทุกข์ยากทั้งหลาย